สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้เป็น EP 3แล้วนะคะสำหรับการสร้างใบงานออนไลน์ด้วยไลฟ์เวิร์กชีตกันค่ะวันนี้จะมาสร้างใบงานออนไลน์แบบลากและวางหรือ drag and drop นะคะสามารถนำไปใช้ได้ทุกวิชาและทุกระดับชั้นเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยค่ะก็มาเข้าที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าไลฟ์เวิร์กชีตเช่นเดิมค่ะจากนั้นก็เข้าที่ตัวแรกเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกไลฟ์เวิร์กชีตนะคะให้รีบสมัครตอนนี้เลยนะคะไปดูวิธีการสมัครที่ EP 1ได้เลยค่ะตอนนี้ครูกุ้งสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทำการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยค่ะก็จะขึ้นที่ชื่อที่ลงทะเบียนไว้นะคะจากนั้นให้มาที่คำว่า Make Interactive Worksheetไปที่ Get Start ค่ะแล้วก็ทำการอัปโหลด Worksheet นะคะตอนนี้ไปที่ไฟล์ Word ก่อนนะคะที่ทำใบงานไว้นะคะอันนี้เป็นใบงานเรื่องการเปรียบเทียบบ้านนะคะโดยให้นำกล่องข้อความที่กำหนดให้ใส่ไว้ในกรอบให้ถูกต้องนะคะเราต้องสร้างกรอบคำตอบให้ด้วยนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะนำมาวางได้นะคะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะคะจะต้องแปลงไฟล์เป็น PDF ค่ะให้มาที่คำว่าไฟล์แล้วไปที่ Save As ไปที่ Browse นะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนจาก Save As Type นะคะจาก Word เป็น PDF ค่ะแล้วก็กด Save ได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็แปลงไฟล์จาก Word เป็น PDF ได้แล้วนะคะอันนี้คือหน้าตาเป็น PDF นะคะเราทำการปิดได้เลยเมื่อเราแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะคะไฟล์ที่จะอัปโหลด Worksheet นะคะจะสามารถใช้ได้แค่3นามสกุลนะคะก็คือเป็น PDF เป็น JPG แล้วก็ PNG เท่านั้นค่ะเมื่อเราแปลงไฟล์เสร็จแล้วให้มาที่ชุดไฟล์แล้วเลือกที่เราได้ทำการเก็บใบงานไว้นะคะใบงานเรื่องการเปรียบเทียบจากนั้นกด Open ได้เลยค่ะแล้วก็กดอัปโหลดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ใบงานลากและวางลงในเวิร์กชีตแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการสร้างใบงานออนไลน์ให้ใส่ชื่อก่อนนะคะเราก็ใส่กล่องข้อความชื่อชั้นแล้วก็เลขที่เมื่อเราสร้างกล่องข้อความชื่อชั้นเลขที่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาสร้างใบงานออนไลน์แบบลากและวางกันนะคะรูปแบบของการสร้างใบงานลากและวางหรือ drag and drop นะคะก็จะมีให้ drag 1คู่กับ drop 1นะคะ drag 2คู่กับ drop 2นั่นเองเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวิธีการทำยังไงโดยจะให้ความเหมือนเป็น drag 1นะคะแล้วความต่างเป็น drag 2นะคะส่วนคำตอบความเหมือนนะคะก็จะเป็น drop 1นะคะและคำตอบของความแตกต่างก็จะเป็น drop 2นะคะมีที่จอดรถก็จะเป็นความเหมือนก็จะเป็น DRAG:1ต่อไปมีสนามหญ้ามีสนามหญ้าเหมือนกันก็จะเป็นความเหมือนเป็น drag 1เหมือนกันนะคะสีหลังคาบ้านก็จะเป็นความแตกต่างเป็น drag 2นะคะลักษณะรั้วบ้านก็จะเป็น drag 1นะคะลักษณะรั้วบ้านก็จะเป็นความเหมือนนะคะรูปแบบบ้านเป็นความแตกต่างนะคะก็จะเป็น drag 2จำนวนรถแตกต่างกันก็จะเป็น drag 2จำนวนต้นไม้แตกต่างกันก็จะเป็น drag 2และมีทางเดินหน้าบ้านเป็นความเหมือนนะคะก็จะเป็น drag 1จากนั้นเรามาดูที่คำตอบนะคะความเหมือนของเราก็จะเป็น drop นะคะ drop
1ความเหมือนนะคะทำการ copy ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เหมือนกันทุกอันเลยนะคะ drop 1ส่วนความแตกต่างนะคะก็จะเป็น drop 2เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ใบงานออนไลน์แบบลากแล้ววางนะคะมีเทคนิคให้อีกตัวหนึ่งนะคะไม่มีในตัวนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวนี้เป็นตัวลวงนะคะเราก็สามารถใส่ตรงนี้นะคะเป็นแค่ drag แล้วก็โครอนเท่านั้นนะคะไม่ต้องใส่เลข1หรือเลข2เมื่อเราทำใบงานเสร็จแล้วนะคะให้มากดที่ preview ค่ะจากนั้นเราก็ลองมาพิมพ์ชื่อก่อนนะคะชื่อถ้ามันเป็นตัวเล็กเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ได้นะคะโดยการคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนจากตัวเลข14เป็นสัก24ก็ได้ค่ะแล้วให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นด้านซ้ายกด apply นะคะทั้งหมดเราจะเลือกเหมือนกันทั้งหมดนะคะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยน background color นะคะเป็นสีเนื้อแล้วกันค่ะแล้วก็กดที่ apply นะคะทุกช่องก็จะเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งหลายครั้งนะคะแล้วก็กด save change ได้เลยค่ะเราลองเลือกให้มันถูกต้องนะคะมีที่จอดรถเป็นความเหมือนสนามหญ้าเป็นความเหมือนหลังคาบ้านความต่างลักษณะรั้วความเหมือนรูปแบบบ้านความต่างจำนวนรถความต่างจำนวนต้นไม้ความต่างแล้วก็มีทางเดินบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็กด finish ได้เลยค่ะเราก็จะสามารถรู้คะแนนโอเคได้10เต็ม10แบบนี้นะคะแล้วก็กด save แล้วก็เลือกตัวที่2ตัวนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อ worksheet ของเราได้เลยค่ะกดเซฟแล้วก็นำลิงก์นี้นะคะไปให้เด็กนักเรียนในชั่วโมงออนไลน์ได้เลยนะคะเป็นการลดภาระให้กับนักเรียนและก็ลดการปริ้นงานอีกด้วยอีกทั้งคุณครูสามารถตรวจแล้วก็เก็บใบงานได้ทันทีเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับคลิปการลากแล้ววางหรือ drag and drop ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ